คาลกอรี่มันเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่เคยได้มาแล้วก็เปรียบเทียบกับที่อื่นๆน่ะมันแตกต่างยังไงแล้วก็ในเรื่องของผู้คนอ่ะไวบ์ของเมืองเป็นยังไงบ้างคนเป็นยังไงบ้างไวบ์ของเมืองก็คือเรื่องอากาศก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่คนก็ปรับตัวกันได้เท่าที่ถามๆมาโอเคครับแล้วก็สำหรับคลิป Calgary นะครับเราอยากที่จะมาดีบีฟกันหน่อยนะครับมาทิ้งทวนรีเฟล็กมาทิ้งทวนก่อนที่จะย้ายเมืองไปแวนคูเวอร์นะครับเพราะว่านี่เป็นเมืองที่4ที่สาได้มาเนาะเริ่มต้นจากโตโรนโตเมืองใหญ่เลยลำดับที่1ของแคนาดาเลยเนาะแล้วก็ไปลอนดอนมาเป็นคอลเลจขนาดกลางๆเพราะว่ามันมีทุกอย่างในนั้นเนาะก็เป็นซิตี้ที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปออตตาวาเป็นเมืองหลวงใช่มั้ยครับก็มีขนาดใหญ่ที่อาจจะใกล้เคียงกันกับแคลกอรีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรามาอยู่แคลกอรีแล้วเราก็อยู่กันมาประมาณเกือบสัปดาห์เนาะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวบัมนะครับเป็น National Park ได้ไป Visit College ในตัวเมือง Calgary เลยคือ Bow Valley College กับ U of Lethbridge ที่ Calgary นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อย่าง University of Calgary มาด้วยออกนอกเมืองไปหน่อยกับ Polytechnic คือเศษที่ออกนอกเมืองไปหน่อยเนาะอยากถามที่สาก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องสถาบันการศึกษาแบบ Calgary มันเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่เคยได้มาแล้วก็เปรียบเทียบกับที่อื่นๆน่ะมันแตกต่างยังไงรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ลงเครื่องมาเลยนะคะนั่งแท็กซี่เข้าเมืองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เล็กไปกว่าออตตาวาเลยตัวเมืองค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีหลายเนเบอร์ฮูดที่นักเรียนสามารถไปเลือกเดินเล่นไปเที่ยวกันได้เหมือนกันก็คือไม่ได้เป็นเมืองที่แบบเล็กกว่าออตตาวาซึ่งเป็นเมืองหลวงอย่างนึงที่สังเกตได้ในความแตกต่างก็คืออากาศเนาะที่เนี่ยลมค่อนข้างแรงที่สาวเป็นคนไม่ชอบลมเท่าไหร่แต่ว่าที่เราได้คุยกับนักเรียนเนาะที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะเป็นแค่ว่าแบบที่สาวก็ไม่ชอบลมแล้วเราก็มาวันแรกๆมันฝนตกซึ่งปกติแล้วคาร์กอรี่ไม่ได้ฝนตกบ่อยนะคะแดดออกซะเยอะเป็นเมืองที่แดดออกเยอะไม่ได้คลาวดี้ไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลยแต่ว่าวันที่เรามาเรากลับพาฝนมาซะงั้นสัก 2-3 วันแรกเลยก็ไม่ได้มายเรื่องฝนเท่าไหร่แต่เป็นคนที่ไม่โอเคกับเรื่องลมแหละแต่ว่านักเรียนที่นี่ก็อยู่กันได้พูดถึงเรื่องอากาศเนี่ยเราก็ได้ไปทัวร์พวกตัว connecting bridges ต่างๆระหว่างตึกในเมืองนะที่เรียกว่า plus 15ซึ่ง plus 15เนี่ยเป็นสิ่งที่มาถึงแล้วที่สังเกตได้เลยว่าอ้อมันมีแบบ connecting ที่ connect ระหว่างตึกในตึกเยอะมากแบบที่นักเรียนหรือว่าคนที่ทำงานออฟฟิศดาวน์ทาวน์เนี่ยไม่ต้องเดินออกมาข้างนอกเลยซึ่งที่โตรอนโตมันก็อาจจะมีสิ่งที่คล้ายๆกันที่เรียกว่าพาร์คนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าพาสซิฟิกเนี่ยอาจจะมีความน่าจะหลงได้น้อยกว่าพาร์คนิดนึงเพราะพาร์คมันอยู่ใต้ดินแต่อันนี้อย่างน้อยมันก็อยู่บนดินเราเดินไปแล้วเราก็เห็นว่าโอเคตรงนี้มันแยกไหนแล้วเนี่ยแต่ว่านั่นก็แปลว่าที่คาลกอรีเนี่ยค่อนข้างจะหนาวกว่าที่อื่นๆที่เราไปมาเยอะมากอย่างเช่นออตตาวาเองเนี่ยที่สาก็เห็นบ้างแหละว่ามันมีบริดจ์มีอะไรแต่ว่ามันไม่มากเท่านี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้คนอ่ะไวบ์ของเมืองเป็นยังไงบ้างคนเป็นยังไงบ้างไวบ์ของเมืองก็คือตัวเมืองเลยเนี่ยเหมือนมันจะมีหลายพาร์ทนะพาร์ทที่เป็นตรงตึกออฟฟิศต่างๆนะคะที่ใกล้ๆพวกโบวาลีพวกยูเลสบริดจ์ที่เราไปทัวร์กันมาเนี่ยเราเดินสวนนักเรียนที่อายุแบบใกล้ๆกับเราหรือว่าอาจจะแบบเป็นเจเนอเรชันเนี่ยไม่ได้แบบมากไปกว่าเราหรือว่าเด็กไปกว่าเราเยอะอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นคน population นี้ซะเยอะแต่ว่าอย่างที่ออตตาวาอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอะเพราะมันก็โอเค employer number one ของออตตาวาก็คือ federal government เนาะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบว่ามีประสบการณ์การทำงานมากกว่าเราอยู่แล้วอันนี้คือข้อแตกต่างของวายของผู้คนตัวเมืองคาลกอรีเนี่ยต้องบอกว่ามันเงียบนิดหน่อยนะเพราะว่าก็ได้ยินมาว่าแบบคนส่วนใหญ่ก็ยัง work from home กันอยู่แล้วตั้งแต่โควิดมาเนาะใช่ตั้งแต่หลังจากโควิดมาเขาก็ยัง continue to work from home นะคะแล้วตึกส่วนใหญ่ก็อาจจะกลายเป็น resident ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าไปในตัวมอตัวร้านอาหารเนี่ยก็คือทุกคนผู้คนก็คือ lively ก็คือไวบ์แบนคนเยอะอยู่แต่ว่าในตัวเมืองเดินไปมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตอนก่อนโควิดอันนี้คือได้ยินมานะทีสาก็ไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะเงียบๆหน่อยแล้วก็ส่วนร้านอาหารก็พอๆกันนะหมายถึงว่ามันก็ยัง diverse อยู่อะค่ะมันก็เห็นมีอาหารญี่ปุ่นก็เยอะอาหารแคนาเดียนก็เยอะ
อาหารไทยก็เห็นอยู่เรื่อยๆน่าจะไม่เยอะเท่าออตตาวาหรือโทรอนโตร้านอาหารไทยนะคะแต่ว่าก็มีพอสมควรเลยอ่ะก็รู้สึกว่าไทยคอมมูนิตี้เขาอาจจะใหญ่กว่าที่ออตตาวาเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่อันนี้เราก็ไม่มีสถิติไม่มีสแตทนะคะว่าจริงๆมันมากน้อยกว่ากันแค่ไหนแต่ว่าถ้าสังเกตเอาจากพวกร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอมีบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เลยค่ะจะไม่เหมือนลอนดอนที่เป็นคอลเลจทาวน์เป็นอะไรอย่างงี้เนาะได้ทีนี้อันนี้เราพูดถึงเรื่องเมืองกันแล้วใช่ไหมแล้วแต่ละคนก็น่าจะมี preference ของตัวเองแหละคือ Calgary เนี่ยคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์นะคือจากที่คุยกับนักเรียนสัมภาษณ์นักเรียนมาสรุปได้ก็คือ1คนที่อาจจะไม่อยากใช้ชีวิตที่มันเป็น fast pace มากคือค่อยๆไปไม่เร่งรีบเนาะแล้วก็อยากจะใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบมี access ถึง mountain ถึงพาร์คได้ภายในแบบไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคนที่เนี่ยที่เขาใช้ชีวิตที่นี่จริงๆเลยนะส่วนใหญ่เขาก็จะชอบไป mountain ไปพาร์คกันเนาะไปทำกิจกรรม outdoor กันอะไรเงี้ยทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนนะก็คิดว่าเขา enjoy กันทั้ง2รูปแบบใช่ไหมแล้วก็ค่าของชีพอาจจะประหยัดได้ในระดับนึงด้วย tax กับด้วยค่าที่พักแต่ค่าที่พักมันก็สูงขึ้นเพราะว่าคนก็เข้ามาในอัลเบอร์ตากันเยอะขึ้นเนาะมันก็ยังพอประหยัดได้เทียบกับเมืองใหญ่ๆนะครับเท่าที่ถามคนมาแล้วก็เรื่องอากาศก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่คนก็ปรับตัวกันได้เท่าที่ถามมาใช่ค่ะเหมือนแรกๆมันก็น่าจะไม่มีใครชินหรอกเพราะว่าเรามันก็แบบ40องศาแต่ที่นี่แบบลบ40อะไรอย่างเงี้ยช่วงวินเทอร์นะไม่ใช่ทุกช่วงนะช่วงวินเทอร์นะคะช่วงวินเทอร์แบบช่วงพีควินเทอร์เลยจริงๆนะมันก็อาจจะมีถึงแต่ก็คงจะแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่าก็เห็นว่าก็ปรับตัวกันได้ซึ่งก็แปลว่ามันก็น่าจะมีอย่างเรื่องบิชเราก็พูดไปแล้วแต่วันน่าจะมีแบบพวกเอมินิตี้อื่นๆหรือว่าการที่ทรานสปอร์เทชันมันอยู่ติดกับทางเข้าโรงเรียนเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ชาวสังเกตเหมือนกันว่าอย่างเช่นโบปารีอย่างเงี้ยค่ะลงมาก็คือเดินแบบ2วิอ่ะ2วิจริงๆแล้วก็เข้าประตูเข้าไปเลยแล้วก็ฮีเตอร์ก็คือบลาสตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้นักเรียนปรับตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ที่สาลืมพูดถึงไปก็คือเรื่องธรรมชาติรู้สึกว่าเมืองที่นี่สวยนะคะอาจจะสวยกว่าออตตาวาด้วยซ้ำแต่ว่าออตตาวาเราก็อยู่กันแค่ 2-3 วันออตตาวามันสวยแบบมีประวัติศาสตร์นี่สวยแบบโมเดิร์นมีไวบ์ของความเป็นโมเดิร์นอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเมืองออตตาวามันอาจจะแบบเก่าแก่กว่าไหมนะไม่แน่ใจแต่ด้วยความที่มันเป็นกัปเปิลเมนด้วยมันก็อาจจะมีการรักษาตึกเก่าๆหรือประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ไว้เยอะซึ่งไม่ได้แปลว่าที่คาลการีไม่มีนะคะแต่ว่าเราเดินไปเราจะเห็นแบบโมเดิร์นมิวเซียมหรือว่าแบบตึกที่มันเป็นแบบสกายสเกรเปอร์สูงๆแบบเยอะกว่าในบางเนเบอร์ฮูดนะแต่ว่าก็ยังใกล้ชิดธรรมชาติมากไอตัวแม่น้ำที่มันอยู่กลางเมืองอะค่ะตรงนั้นน่ะคือการที่เขาแบบทำพาร์คล้อมรอบแล้วก็เดินได้น่าจะทั้งสายเลยอะครับขี่จักรยานชมแม่น้ำได้อย่างเงี้ยมันทำให้แลนด์สเคปของตัวเมืองมันแบบสงบแล้วก็สวยขึ้นมากใช่ค่ะค่อนข้างใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็จริงๆคาลการีเป็นเมืองที่หลายสถิติแล้วคนก็บอกว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างสะอาดมากๆเป็นลำดับต้นๆเลยเนาะก็เซนต์แบบนั้นเหมือนกันนะสำหรับคาลการีก็คือความเป็นความสะอาดของเมืองใช่ค่ะปกติแล้วในเมืองใหญ่อ่ะจุดที่จะสะอาดหรือไม่สะอาดอ่ะที่เราวัดกันได้มันก็คือดาวน์ทาวน์ซึ่งมันก็สะอาดทุกที่แหละแต่ว่าคาลการีนี่ก็คือแบบสะอาดแบบสังเกตได้เลยว่าไม่ค่อยมีแบบว่ากับดักอย่างที่เราเห็นกันในทอร์นโตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบพวกถังขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่อนข้างเยอะในตัวเมืองใช่หาง่ายค่ะก็สะอาดมากโอเคครับก็เป็นสรุปเนาะทริปคาลการีจากเพอร์สเปคทีฟของคนที่เคยมาครั้งแรกแล้วก็คนที่เคยมาครั้งที่3น่าจะ3แล้วก็มันก็ยังมีสิ่งที่เราแบบเห็นตรงกันแล้วก็สิ่งที่แบบว่าที่เราสังเกตเป็นเรื่องใหม่ที่อาจจะแบบหลังจากโควิดด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะ disclaimer ไว้นิดนึงว่าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยคือเรามาในฐานะของทัวริสต์เนาะหมายความว่าอยู่เต็มที่ก็อย่างออตตาวา2 วัน 2 คืนคาลการีก็เกือบวีคงั้นเราอาจจะมีประสบการณ์ที่แบบลิมิเต็ดมากๆที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์ที่
ไม่ได้แมทช์กับประสบการณ์ที่คนที่อยู่หรือคนที่จะมาแล้วจะเจอเนาะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ให้เป็นข้อมูลไว้ศึกษาไว้เป็นภาพรวมๆแล้วก็ให้ดูบรรยากาศให้ดูประสบการณ์ฟังประสบการณ์ของคนที่เขาอยู่ที่นี่จริงๆได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อยากนำเสนอแล้วก็อยากที่จะแจ้งไว้เป็นหมายเหตุใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปต่อกันที่แวนคูเวอร์ค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าแวนคูเวอร์เป็นยังไงก็ซับสไครป์นะครับกดไลค์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปแวนคูเวอร์ครับ